การรับประทานอาหารการนอนและการออกกำลังกายเป็น3วิธีหลักที่จะช่วยให้สุขภาพแข็งแรงรวมถึงช่วยชะลอความเสื่อมของสมองได้ด้วยแต่หากให้หมอแนะนำเพิ่มอีกสักวิธีหนึ่งที่จะมีส่วนช่วยชะลอความเสื่อมของสมองได้ก็คงเป็นคำแนะนำที่ว่าให้พยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอมีการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าคนที่มีความรู้เยอะหรือศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งจนแตกฉานสมองของพวกเขาจะมีความคงทนต่อการเสื่อมถอยตามกาลเวลาที่มากกว่าคนที่ไม่ค่อยได้ศึกษาเรียนรู้หรือจดจำอะไรหรือเรียกว่ามีต้นทุนทางชาวปัญญาที่มากกว่าหรือ cognitive loading ที่มากกว่านั่นเองแต่การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆก็คงไม่ใช่แค่การหยิบหนังสือมาสักเล่มนึงอ่านตั้งแต่ต้นจนจบแค่นั้นนะครับมันต้องมีความท้าทายอยู่ด้วยหมายความว่าเราอาจจะต้องมีความพยายามในการจดจำเนื้อหาให้ได้มีการทำความเข้าใจสามารถบอกเล่าให้กับคนอื่นฟังได้ยิ่งสามารถประยุกต์เนื้อหาที่เพิ่งเรียนรู้มาให้เข้ากับชีวิตประจำวันหรือองค์ความรู้อื่นได้ยิ่งดีแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเป็นการศึกษาเรื่องใหม่ๆไปเรื่อยๆก็ได้นะครับจะเป็นเรื่องเดิมๆแต่ศึกษาให้ลึกขึ้นมีความแตกฉานมากขึ้นก็ได้ซึ่งความท้าทายตรงนี้เองที่อาจทำให้หลายคนท้อใจโดยเฉพาะผู้สูงอายุเมื่อรู้สึกว่าอ่านไปก็จำไม่ได้ก็จะกลัวความรู้สึกที่ตัวเองทำไม่ได้จนท้อใจแล้วไม่อยากทำแต่คีย์เวิร์ดสำคัญอยู่ตรงคำว่าความพยายามครับเพราะความพยายามนี้เองนี่แหละเป็นตัวกระตุ้นสมองของเราได้ดีที่สุดนั่นหมายความว่าหากเรื่องที่เราเรียนรู้มันง่ายเกินไปไม่มีความท้าทายก็จะมีผลต่อการกระตุ้นสมองของเราได้ไม่มากลองเลือกเรื่องที่เราสนใจมาสักเรื่องนึงนะครับอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนาประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ความรู้รอบตัวทั่วๆไปจะเป็นภาษาที่2ที่3ได้หมดเลยนะครับหรือหากใครไม่ชอบเนื้อหาที่เป็นวิชาการเกินไปก็ไปเรียนรู้ทักษะทางกายอย่างอื่นก็ได้เล่นกีฬาเรียนเต้นรำเล่นดนตรีเรียนการทำอาหารร้องเพลงใหม่ๆอยู่เสมอสัก 1-2 เพลงต่อเดือนหรือเรียนทำอาหารเมนูใหม่ๆก็ช่วยได้เหมือนกันครับลองหาโอกาสพบปะเพื่อนฝูงอาจจะสักสัปดาห์ละ1ครั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพวกเราได้ไปเรียนรู้อะไรกันมาบ้างใครไปทำอะไรมาอ่านหนังสือเรื่องอะไรใครไปเล่นดนตรีเล่นอะไรมาหรือใครเรียนทำอาหารอะไรทำเมนูอะไรเครื่องปรุงเป็นยังไงมีขั้นตอนการทำเป็นยังไงมาเล่าสู่กันฟังสักคนละ 10-15 นาทีก็อาจจะช่วยกระตุ้นให้บรรยากาศการเรียนรู้มันมีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้นนะครับไม่มีใครแก่เกินเรียนนะครับสิ่งสำคัญอยู่ที่ความพยายามอาจจะเริ่มต้นจากเรื่องง่ายๆค่อยๆกระเถิบไปให้ยากขึ้นก็ได้ครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือขอให้มีความสุขมีความสนุกสนานกับการเรียนรู้นะครับสวัสดีครับ